ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยนะครับที่คอยติดตามเชียร์นักกีฬาของประเทศไทยนะครับกับผมในตัวแทนของจักรยานประเภท BMX นะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็เป็นผู้จัดการทีมก็การไปแข่งโอลิมปิกครั้งนี้ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดีมากนะครับแล้วก็น้องๆก็แม้กระทั่งตัวผมเองก็ไปแข่งเข้าร่วมแข่งครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจในการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่โอลิมปิกเนี่ยให้ผมแล้วก็นักกีฬาครั้งนี้เยอะมากนะครับก็อยากจะขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่น้องชาวไทยแล้วก็ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับที่คอยสนับสนุนพวกผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวนะครับแล้วก็คุณหมอนะครับทุกคนน่ารักมากแล้วก็ดูแลเราอย่างดีมากครับขอบคุณครับค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะที่ได้ไปโอลิมปิกก็โอลิมปิกเป็นครั้งแรกของหนูด้วยค่ะก็ถึงจะไม่ผ่านเข้ารอบไม่ได้เหรียญกลับมาแต่ก็ทำเต็มที่ค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนคนไทยนะคะที่คอยส่งแรงกำลังใจเชียร์นะคะทั้งในอินเทอร์เน็ตโซเชียล Facebook ก็คอยส่งข้อความมาให้ตลอดก็อ่านหมดค่ะก็เป็นกำลังใจที่ดีมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะค่ะก็มีบาดเจ็บที่นิ้วค่ะก็มีล้มก่อนที่จะควอลิฟายไปโอลิมปิกครั้งสุดท้ายแล้วก็มีตอนซ้อมค่ะที่สนามที่โอลิมปิกก็ข้อเท้าผิดค่ะก็เอ็นฉีกนิดหน่อยก็แต่ว่าก็ทำเต็มที่ค่ะถึงจะเจ็บแต่ก็ใจสู้ค่ะขอขอบคุณแกรนด์สปอร์ต